เอ๊ะแป๊บนึงนะขอหาวิธีให้มันได้ก่อนนะโอเคได้ละสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีอ๋อกำลังเข้ามากันละเนี่ยตอนนี้อยากรู้เนี่ยว่าทุกคนอยู่บ้านเนาะก็ควอรันทีนกันเป็นไงกันบ้างเนี่ยอยู่บ้านเนี่ยได้ทำอะไรบ้างไม่มีอะไรมีอะไรทำให้เป็นแบบผ่านเวลาหรือทำอะไรให้มันสนุกสนุกไหมเพราะช่วงนี้ผมเบื่อมากเลยก็ทำอยู่ไม่กี่อย่างนะก็มีแค่เล่นเปียโนเล่นกีตาร์เล่นเปียโนเล่นกีตาร์เล่นเกมอยู่บ้านก็อะไรแค่นี้ไม่มีอะไรมากก็เลยอยากรู้ว่าคนอื่นทำอะไรบ้างฮัลโหลฮัลโหล No I went to Emporium just now That's not a good thing to do You know thatBecause social distancing, everybody should be at home right now and trying not to, you know, disturb other people and potentially spread the virus. So that's not really good. You should stay home. But other than that, what are you guys doing at home right now? Because I hope you can play the piano now. Well, I'm upstairs and I'm not on my piano, so I don't think I can at the moment. Hello?ดูซีรีส์ค่ะดูอะไรอ่ะดูก็มีขั้นกูเนาะที่จะดูกันใช่ไหมตอนนี้ดังมากเลยอ่ะเห็นแบบโหก็แต่ละคนที่เล่นก็เล่นดีมากเลยนะแล้วก็เรื่องก็มีคนดูแต่ละตอนเยี่ยงเยอะเลยไหนๆลองเขียนมาดิผมจะได้ดูหน่อยว่าเนี่ยมีอะไรทำกันบ้างอันนี้เขาบอกว่าฝึกนอน ก็นะก็ใครที่ไม่มีอะไรทำก็อยู่บ้านก็เห็นก็นอนกันเยอะเหมือนกันนะก็อย่างเช่นพวกที่แบบตื่นมาแล้วก็หลับแล้วก็นอนตีหนึ่งตีสองแล้วก็หลับแล้วผมก็เป็นคนนึง How old am I? I'm 16 No Wait Yeah I'm 16 ลืมอายุตัวเอง Yeah I'm 16 right now I'll be 17 in July เดี๋ยวนี้กินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนนะก็จะเห็นว่าคำถามส่วนใหญ่คำตอบส่วนใหญ่ที่บอกกันก็คือนอนนะครับ How many languages do I speak? I'm fluent in two and I speak three. So I speak English, Thai and Chinese. And I'm fluent in Thai and English. As for my Chinese, it's not that I can listen to an extent, but if you want me to hold a conversation, that'll be kind of hard for me. ผมยาวแล้วใช่ผมยาวก็ใครที่ไม่รู้นะก็ผมไว้ผมยาวเพราะว่านะครับต้องถ่ายละครเขายังไม่ให้ตัดผมให้ผมยาวๆก่อนเขาจะได้ตัดทรงทีเดียวเลยนะแล้วช่วงนี้ก็โควิดทีนเนาะก็เลยไม่ได้ช่างตัดผมไม่ได้อะไรเลยทำอาหารอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ผมเห็นคนเขาทำกันเยอะเหมือนกันนะโดยเฉพาะที่เขาลงแบบทำเสร็จแล้วลงไอจีก็มีเยอะเหมือนกันส่วนผมก็ทำอาหารที่บ้านนะก็พวกข้าวเที่ยงก็ทำแล้วก็บางครั้งก็ช่วยพ่อแม่ทำข้าวเย็นด้วยแต่ส่วนใหญ่ก็ให้พ่อแม่ทำไปกินเพราะว่าเขาทำอร่อยสุดผมก็ทำเบสิกง่ายๆพวกแบบหมูทอดปลาทอดอะไรพวกเนี้ยกินกับข้าวเนาะไหนๆมีอะไรที่ทำกันอีกDo you have any song recommendations? ก็มีอยู่เพลงหนึ่งที่ผมกำลังชอบมากเลยตอนเนี้ยมันชื่อว่า You Sick A Chew เป็นของคนไทยเนี่ยแหละแต่เป็นเพลงภาษาอังกฤษของตัง Bad Voice ก็น่าจะรู้จักกันอยู่นะก็ถ้าใครไม่รู้จักเนี่ยเขาคือไอคนที่ทำไอเพลงนี่มันเป็นเปรตที่มันชื่อว่าเปรตอะแล้วก็คนที่ทำเพลงของโฆษณาฮาตาริที่มันจะเป็นแบบอ๋อ
ฮาตาริเอซิโปอะไรนะอันนั้นอ่ะก็เป็นคนเดียวกันซึ่งตอนนี้ชอบเพลงนั้นมากซึ่งเขาไม่ได้มันไม่ได้เป็นเพลงอารมณ์ประมาณแบบว่าออกแรปนะแต่มันก็จะเป็นเพลงฟังสบายชิวๆหน่อยนี่ก็เป็นคำถามดีๆมีผลงานอะไรบ้างก็เดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับผมยังไม่รู้ว่าจะออนแอร์เมื่อไหร่ก็จะมีเรื่อง My Bubble Tea นะฮะของวิวแล้วก็กำลังจะเริ่มถ่ายเนี่ยยังไม่เริ่มถ่ายเพราะว่าช่วงนี้มีโคโรนานะก็ทุกอย่างก็ถูกเซตแบ็คถูกดีเลย์หมดเลยก็จะมีเรื่อง Gifted ฮะซึ่งเดี๋ยวเริ่มถ่ายอีกสักพักนึงฮะแล้วก็ Hopefully ว่าจะออนแอร์ปลายปีนี้แต่ผมก็ยังไม่แน่ใจนะ Hopefullyนะครับผมเห็นมีคำถามอะไรอีกอ่ะดูหนังแล้วก็นอนอ๋อนี่เป็นหนึ่งในสิ่งที่คนเขาทำกันนะดูหนังแล้วก็นอนช่วงนี้ผมไม่ได้ดูหนังเลยแต่เห็นว่าแบบด้วยความที่ว่าควอรันทีนก็น่าจะไปดูบ้างพวก Netflix อะไรพวกเนี้ยเพราะว่ามันก็มีหลายอย่างที่มันน่าดูอยู่นะโดยเฉพาะไอ้พวกอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพวกซีรีส์ของ Netflix อ่ะที่มันจะมีออกมาเรื่อยๆนั่นก็ผมเห็นน่าดูอยู่เหมือนกันวันไหนเดี๋ยวลองไปดูดีกว่านะฮะนี่อ๋อนี่ก็ตอบไปแล้วนะแป๊บหนึ่งอันนี้ก็เป็นหนึ่งในคำถามที่ดี Is it hard to learn Thai language? In my opinionthe Thai language, as in the speaking language, or the vocalization of it, isn't that hard. It's not like it's not like Chinese or Japanese where it's low. I can't remember the specific term you call it, but it's like a logo based language where you have to learn every word for each thing.Whereas in Thai, it's more of a combination of words of prefix and suffixes, kind of like English. So I don't think you have too much problem learning it. What is hard is the writing system, and that would take some use to, because there are a lot of exceptions and rules and generality that you have to understand about the language itself. All right. จริงๆแล้วผมว่าไอเพื่อเขียนคำถามอย่างเงี้ยมันค่อนข้างยากหน่อยผมตามยากหน่อยก็ไอ้เขียนลงมาในนี้แล้วกันเนี่ยเขียนลงมาในนี้น่าจะดีกว่ามั้ง To be honest, it's really hard to pronounce Thai language. To a foreign tongue, I guess it's really hard. And even though I'm Thai myself, my Thai isn't that pronounced or that clear because I have a tinge of English in it andthat tends to make some Thai people confused when I speak with the pronunciations and other things. And it is pretty hard, I would say, the pronunciation. But once you can get through that hurdle, it'll be pretty good. Mm-hmm. Please visit Philippines soon. I really want to visit other countries right now, but as you know, with the current situation, I can't really go anywhere. So there are many things...that I want to do right now, like go outside, go to the mall, hang out with friends, and especially work on the new lacon. But like, as I said, with the situation right now, it will be hard pressed to do that. So ถ้าใครฟังไม่รู้เรื่องเมื่อกี้นะก็ผมก็บอกว่าเขาถามว่าเนี่ยให้ไปลองเที่ยวฟิลิปปินส์หน่อยผมก็บอกว่าเนี่ยด้วยความที่ว่าสถานการณ์โควิดตอนนี้มันก็ค่อนข้างแย่นะก็ผมก็อยากจะออกไปทำนู่นทำนี่ก็ออกไปทำไม่ได้แต่ก็เราก็ควรอยู่บ้านก่อนนะครับพี่จะเล่น TikTok ไหมคะเห็นหลายคนเขาเล่นเยอะมากอ๋อคือเรื่อง TikTok เนี่ยก็กำลังคิดอยู่นะว่าจะเล่นดีไหมแต่ว่าพอดูไปดูมาเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรก็เดี๋ยวอาจจะเปิดแอคเคาท์ทิ้งไว้ก่อนแล้วก็ค่อยมาหาไอเดียทำหรือไม่ก็ทำตามหัวกระดือเขาที่เขาทำกันที่กันอยู่ไอ้แบบไอ้เทรเชอร์ที่มันตึก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 แล้วก็อย่างเงี้ยก็อาจจะมีแบบนั้นบ้างหน่อยนะก็ลองดูถ้าผมทำ TikTok เนี่ยผมจะโพสต์ลงใน IG ว่าผมทำโอเคนะครับบันทึกไลฟ์ด้วยนะ ใช่ครั้งนี้แล้วลืมเซฟไลฟ์ก็บางคนก็จะเซ็งๆกันไปหน่อย
นะครับวินหมดโควิดแล้วจะไปไหนหมดโควิดเหรออย่างแรกผมก็น่าจะไปหาเพื่อนไปเที่ยวกับเพื่อนก่อนแล้วกันเพราะว่าโควิดก็ไม่ได้เจอเพื่อนมาสักพักแล้วแหละก็ได้แค่คอกับเพื่อนเนาะก็อยากจะไปเจอเพื่อนเป็นสิ่งแรกแล้วก็คงไปเดินแถวห้างช้อปปิ้งอะไรพวกนี้ไปเที่ยวดูหนังอะไรที่มันไม่ได้ทำเดี๋ยวตอนเนี้ยก็ถ้าได้ทำมันก็จะดีเนาะผมก็รู้ว่าทุกคนเบื่ออยู่บ้าน Do you have any upcoming projects this year? As I stated earlier, there's My Bubble Tea and Grift for this year and Gift of Graduation probably the start of next year. So yeah, stay tuned for those two. Do I miss my squad? Yeah, I really miss my squad of friends, because with the COVID situation, I can't meet them. I can only call with them, which I wanna meet with them. I wanna see. I wanna hang out with them, and yeah, I generally miss them a lot. เอางี้แม่เดี๋ยวผมเปิดเพลงฟังกันดีกว่าเพราะว่าเห็นว่าตอนนี้มันไม่ได้อะไรเปิดเพลงแบ็คกราวด์ชิลๆนะครับอ๋อเดี๋ยวผมเปิดเพลงนี้ดีกว่าที่มีคนถามว่าให้เรคคอมเมนต์เพลงอ่ะแล้วเพลงที่ผมชอบมากอยู่ตอนนี้ You're skilled dancer, so nice, you can be a great dancer. Oh, so some people have been asking about dancing.I've been practicing and I've been training, but I'm still not at the level that I can confidently say that I'm good at dancing, but I'll try to work towards it. It's not that good at the moment, but when I dance, I feel relaxed and I feel it's a really fun activity to do. Am I planning to visit other countries? At the moment, no, with COVID, butMy top destinations that I really like generally are Japan and Europe, and those two places I would really want to go after this situation is over, especially skiing, because last time I skied with my friends I really enjoyed it and I would love to do that again. Anyhow.Did you used to live in another country? No, I lived in Thailand since I was born and I've been in Bangkok, so yeah. I want to move to other countries eventually, try living there for about a year or two. And yeah, that'll be my goal in the future, but for now, I'll just stay in Thailand, stay with college. Song title เพลงนี้ชื่อว่า You Sick A Chu นะครับของทาง Bad Voice เนี่ยก็ทุ่ม15แล้วนะพี่ผมอยากรู้อ่ะนี่เดี๋ยวนี้เข้าเย็นนี่กินอะไรกันเนี่ยเพราะเห็นว่าคนส่วนมากก็อยู่บ้านไม่ใช่ส่วนมากดิทุกคนก็อยู่บ้านใช่ปะก็มันก็มีอยู่สองอย่างก็คือไม่ทำกับข้าวที่บ้านก็สั่งพวกแก๊ปไลน์แวนมากินที่บ้านใช่ปะเออกินอะไรกันอะอยากรู้มากเลยเดี๋ยวเป็น new TV series อ๋ออันนี้ก็ต่อไปครับก็มีเรื่อง My Bubble Tea นะครับก็ที่จะออกปีนี้แล้วก็ Gifted ถ้าเป็นปลายปีหน้าครับเป็นหนุ่มแล้ว ก็ไม่ขนาดนั้นหรอกก็ด้วยความที่ว่าอยู่บ้านเยอะก็อาจจะดูแบบแก่ลงนิดนึงเอ้ยแก่ขึ้นเนาะนิดๆหน่อยๆโตขึ้นแล้วแหละ What major do you want to take in college or what major are you in? So right now I am inWell, I'm gonna start in August in Jula's engineering section, and that's what I plan for now. So yeah, college seems decent for now, but
at the moment, I don't know if college is going to be open or not, so eh, we'll see. Quinn, how old are you? I'm 16, thank you. What games am I interested in right now? Games as in video games? I usually play my computer, and the most common games I play are Counter-Strike. So most people probably know what it is. If you don't, it's a shooting game. Fruits or vegetables? ผักหรือผลไม้ผมชอบกินผลไม้มากกว่า Fruits เพราะผลไม้มันจะมีพวกแบบแอปเปิ้ลพวกโซลต์พวกอะไรหวานๆฮะส่วนผักมันจะแบบขมๆอะไรผมไม่ค่อยชอบกินผักชอบกินผลไม้มากกว่า Singing or dancing เต้นหรือว่าร้องเพลงผมชอบร้องเพลงมากกว่านะเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าเต้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราต้องฝึกตลอดร้องจริงแล้วร้องเพลงมันก็ต้องฝึกตลอดเนี่ยแหละแต่ว่าด้วยร้องเพลงมันทำที่ไหนก็ได้แล้วก็เมื่อไหร่ก็ได้ไม่เต้นมันจะต้องใช้ที่หน่อยๆผมในความรู้สึกผมชอบร้องเพลงมากกว่าฮะ Can you say Filipino fans? Hi Filipino fans. Do you like rock or pop music? I actually listen to a lot of music andI generally prefer rock with entire bands and alternative rock to be more specific, but I also prefer low fidelity hip hop, which is kind of more my style, more chill. Do you want to take SAT subjects test this year? SAT changes dates. ก็สำหรับคำถามเมื่อกี้นะครับใครไม่รู้ก็คือสำหรับพวกเด็กอินเตอร์ก็จะต้องสอบ SAT กันนะซึ่งเขาแคนเซิลกันเพราะว่าโควิดซึ่งผมสอบเสร็จแล้วผมโอเคแล้วผมมั่นใจแล้วแต่ส่วนเพื่อนผมไม่ดิก็จะซวยกันหน่อยเพราะว่ามันโดนเลื่อน ว่าไม่ชาบูหรือปิ้งย่างต้องกินที่ร้านเนาะออกมาทำกินที่บ้านมันไม่อร่อยใช่ชาบูปิ้งย่างออกมากินที่บ้านไม่อร่อยเลยแต่จริงเราก็ต้องรอให้ห้างเปิดแต่ด้วยความที่ว่าก็ต้องsocial distance นะก็ต้องมากินกันที่บ้านแต่ใจจริงๆอ่ะอยากกินมากเลยชาบูปิ้งย่างคิดถึงมากชอบกินมากwhat grade am I in I'm in grade 11ก็คือถ้าเทียบเป็นไทยก็ม .5 นะครับก็เดี๋ยวจะขึ้นม .6 ตอนปีหน้านะครับไลฟ์แข่งกับพี่ณนนท์เหรอดูไม่ทันอ้อเหรอพี่ณนนท์เขาลาอยู่ก็นะไม่ได้แข่งก็แค่ไลฟ์เฉยๆให้มาคนดูเฉย What is my favorite pet? What pet do I like? So the pet that I like, I would say either cat or dog. Probably a dog, because I feel like dogs are more loyal than cats.Although I really like cats, dogs are more loyal than cats and would make a better companion in the long run. Yeah, that would probably be my preparation. How tall am I? I'm 180 centimeters. Not that tall compared to other people. What do I do during home quarantine? So right now I have only a few activities, which is playing the piano, playing guitar, and playing games, right?But since playing piano and guitar, since I have so much free time, I want to develop my skills in piano and guitar. So I'm thinking of taking a few online classes here and there. We'll see how that goes. นอนหรือกินกินหรือนอนกินดีกว่าผมว่าผมชอบกินมากกว่าถึงแม้ดูแบบไม่ได้อ้วนขนาดนั้นไม่ได้แบบบึกขนาดนั้นแต่ผมชอบกินมากกินเยอะ แล้วก็พวกอาหารญี่ปุ่นแหละส่วนใหญ่เป็นพวกราเมงปิ้งย่างชาบูเนี่ยโอ้โหโคตรชอบHow do I maintain my diet? อ๋อเรื่องการกินอาหารก็ diet ของผมก็จะเป็นผมกินอะไรก็ได้จริงๆแล้วแต่พยายามกินครบทุกอย่าง5หมู่นะก็คือกินข้าวกินเนื้อสัตว์กินผักอะไรพวกนี้ครับพยายามกินให้ครบแล้ว
กินทุกอย่างเนี่ยผมจะพยายามกินให้เสร็จก่อน6 โมง 6 โมงครึ่งถ้าเลยตรงนี้แล้วผมจะพยายามไม่กินละถึงแม้อยากกินว่าแบบเป็นคนที่แบบตอนเที่ยงคืน5 ทุ่มเที่ยงคืนชอบลงมาต้มมาม่ากินผมว่าหลายคนน่าจะเป็นแต่ก็นะก็ต้องพยายามคุมไว้หน่อยไม่งั้นก็จะเป็นมันอ้วนอ้าวเอาวันดีเจมินายเจมินายอยู่ด้วยเหรอ Yeah miss you เนี่ยไม่ได้เจอกันตั้งแต่เอาติ้งเลยก็นะแต่ก็หลังจากนี้เสร็จแล้วก็คงได้เจอกันแล้วนะHi today is my birthday can you greet me happy birthday Hi happy birthday Kirsty I hope you that you have the best yearof your life despite the dire situation right now and I hope that you continue growing as a person and being the best version of yourself that you can possibly be happy birthday a lot of people have been asking do I want to visit the Philippines my response to that is yes I want to but right now with COVID I can'tI'm terribly sorry, but we all have to socially distance ourselves, so I can't really do that. Am I an American descent? No, I'm pure Thai. สวัสดีครับมีคนเข้าบอกIt's your birthday. Hi, JMR. It's your birthday. Happy birthday. I hope you have a really good year.ช่วงนี้เนาะอยู่ที่บ้านโควิดก็จะมีคนบางคนคนหลายๆคนเนี่ยแหละที่มีความรู้สึกว่าอยู่แล้วเบื่ออยู่แล้วไม่มีอะไรทำดังนั้นเนี่ยถ้าผมมีความรู้สึกว่าถ้าอยู่แล้วเบื่ออยู่ไม่มีอะไรทำเนี่ยก็จะมีสิ่งง่ายๆเลยที่ทำอย่างนึงที่จะช่วยเรื่องความเบื่อแล้วก็ช่วยไม่ให้รู้สึกแย่ในการอยู่บ้านก็คือเรื่องออกกำลังกายผมเห็นเป็นเรื่องหนึ่งในเรื่องที่สำคัญมากนะก็อยากให้ทุกคนทำกันถ้าเป็นไปได้ออกจากบ้านเดินออกไปเดินออกไปวิ่งออกไปทำอะไรเบาๆให้มันได้คลายกล้ามเนื้อบ้างแล้วได้ออกจากบ้านบ้างนะฮะแต่ก็อย่าลืมนะว่าต้องอยู่ห่างๆกันจากทุกคนก็ประมาณ1 เมตร 2 เมตรอะไรประมาณนั้นฮะตามที่รัฐบาลเขาแนะนำไว้จะได้ ลดเรื่องนี้มาอยู่บ้านเพื่อชาติใช่นะฮะใครอยู่บ้านก็ช่วยอยู่บ้านเพื่อชาติด้วยเพราะว่าทุกคนอ่ะโดยเฉพาะพวกหมออ่ะเขาต้องการให้พวกเราเนี่ยอยู่บ้านเขาจะได้ไม่เพิ่มเรื่องเคสเรื่องอะไรต่างๆนะครับอ้อพูดถึงเรื่องหมอและเรื่องอะไรพวกนี้นะครับผมมีโปรเจกต์อยากจะมาแนะนำซึ่งพรุ่งนี้อ่ะจะเริ่มเป็นวันแรกแต่ว่าผมเริ่มคุยกับเพื่อนแล้วว่าจะทำไงเป็นเรื่องโปรเจกต์เรื่องหาเงินเพื่อมาซื้อของบริจาคให้หมอกับโรงพยาบาลชื่อโรงพยาบาลนพรัตน์นะครับอยู่แถวบ้านผมตรงรามอินทรานะครับก็สิ่งที่พวกเราจะทำกันเนี่ยก็ง่ายๆเลยก็คือเราไปซื้อข้าวหน้าหมูทอดนะครับใครน่าคนหลายคนน่าจะรู้จักของเจ๊จงนะฮะซึ่งเราจะไปซื้อตรงนี้มาเนี่ยแล้วเราจะเอามาจำหน่ายขายแถวเขตเราเพราะว่าสาขาหลักเขาอยู่พระราม4ใช่ไหมมันเนี่ยก็ผมจะเอามาจำหน่ายแถวนี้แถวรามอินทราเนี่ยแล้วขายแล้วเอาส่วนต่างที่มันเป็นกำไรเนี่ยเอาไปซื้อพวกอุปกรณ์เดี๋ยวต้องไปถามโรงพยาบาลก่อนว่าโรงพยาบาลเนี่ยเขาขาดแคลนอะไรแล้วเอาไปซื้อพวกอุปกรณ์เนี่ยเอามาบริจาคให้โรงพยาบาลนพรัตน์ครับซึ่งเป็นโรงพยาบาลรัฐตรงรามอินทราครับผมก็ถ้าใครอยู่แถวนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะทำกันยังไงหรือทำกันที่ไหน